แอนโคตอนนี้เป็นนายกคนที่31ไพ่ในมือคุณทักษิณเนี่ยหมดแล้วคุณแพทองธารนี่คือสุดท้ายแล้วไม่อยากใช้คำว่าแม่นกับพรรคเพื่อไทยเลยครับตอนแรกที่เขาส่งแคนดิเดตนายกนะผมเดา ว่าเขาไม่เอาคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะก็เอาคุณชัยเกษมเพราะว่าเขาเป็นราศีสิงห์ค้ำดวงเมืองรัตนโกสินทร์ได้ปรากฏว่าเขาเอาท่านเศรษฐาซึ่งท่านเศรษฐาเนี่ยดวงตกมากที่สุดในบรรดา3คนเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการเข้าพิธีรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยโดยเจ้าตัวได้แถลงหลังเสร็จพิธีให้คำมั่นกับประชาชนว่า3ปีต่อจากนี้จะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับฟังทุกความเห็นพร้อมยกระดับชีวิตประชาชนทำทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝัน3ปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาดิฉันในหัวหน้าในฐานะของหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงซึ่งก่อนหน้านี้โหนลักยิ้มได้พูดถึงคำทำนายเกี่ยวกับนายกของไทยที่ในตอนแรกคิดว่านายทักษิณจะบิดดวงไม่เอาอุ้งอิงขึ้นนั่งตำแหน่งนายกเนื่องจากได้ทำนายไว้ว่าจะเกิดการรัฐประหารขึ้นในอนาคตแต่ปรากฏว่าไม่มีการบิดดวงแต่อย่างใดส่งอุ้งอิงขึ้นแท่นนายกจนได้ล่าสุดโหนลักยิ้มได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งโดยบอกว่าไม่เข้าใจว่าใช้หลักดูดวงตรงไหนพร้อมทักว่าตอนนี้คุณอุ้งอิงโดนเกณฑ์เหมือนคุณยิ่งลักษณ์เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ใหญ่สุดในบรรดาเกณฑ์ทั้งหมดที่คุณอุ้งอิงโดนถ้ามองในดวงตามหลักโหราศาสตร์คุณอุ้งอิงจะรอดยากพร้อมยกตัวอย่างในอดีตคนที่เคยตกเกณฑ์แบบนี้แล้วทำอย่างไรบ้างมาแนะนำแอนโคตอนนี้เป็นนายกคนที่31ไพ่ในมือคุณทักษิณเนี่ยหมดแล้วคุณแพทองธารนี่คือสุดท้ายแล้วไม่อยากใช้คำว่าแม่นกับพรรคเพื่อไทยเลยครับตอนแรกที่เขาส่งแคนดิเดตนายกนะผมเดา ว่าเขาไม่เอาคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะก็เอาคุณชัยเกษมเพราะว่าเขาเป็นราศีสิงห์ค้ำดวงเมืองรัตนโกสินทร์ได้ปรากฏว่าเขาเอาท่านเศรษฐาซึ่งท่านเศรษฐาเนี่ยดวงตกมากที่สุดในบรรดา3คนพอรอบนี้ผมเดา ว่าเขาเอาท่านชัยเกษมมาคาตาทับต่อเขาเอาคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาใช้หลักดูดวงตรงไหนหาความตัวเองตัวผมไปเจอคือตอนนี้ที่คุณอุ๊งอิ๊งโดนอ่ะโดนเกมเหมือนคุณยิ่งลักษณ์ก็คือเกณฑ์เสาทับรักทับจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ใหญ่สุดในบรรดาเกณฑ์ทั้งหมดที่คุณอุ้งอิงโดนนะครับตอนนั้นที่คุณยิ่งรักโดนน่ะคุณยิ่งรักลี้ภัยในการเมืองนะเกณฑ์นี้ในละครน่ะเขาเรียกว่าพระรามเดินดงนะครับหาอ่านได้ในทศรสชาดกที่7นะครับผมอยู่ในพระไตรปิฎกเลยทีนี้ถ้าเรามองในละของดวงตามละครศาสตร์อ่ะคุณอิงก็จะรอดยากถูกไหมเพราะคุณยิ่งรักเคยโดนเกณฑ์นี้มาแล้วแล้วคุณยิ่งรักก็ไม่รอดในอดีตเนี่ยเคยมีคนที่ตกเกณฑ์ดวงแบบนี้แล้วทำอย่างไรบ้างผมจะยกตัวอย่างดวงที่เห็นชัดที่สุดนะครับคือดวงพระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5เนี่ยเมื่อท่านตกเกณฑ์เนี่ยก็คือตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นนั่นแหละตอนนั้นมันมีการเรื่องของการล่าในนิคมลักเกณฑ์เดียวกับการรัฐประหารคือตอนนี้เราได้3ข้อมูลข้อมูลแรกคือดวงคุณยิ่งตอนนี้เหมือนดวงคุณยิ่งรักตอนที่คุณยิ่งรักโดนดาวเสาร์ทับลัคนาแล้วก็ทับดาวจันทร์แล้วก็ลี้ภัยทางการเมืองไปข้อมูลที่2คือพระโพธิสัตว์ก็เคยเจอเกณฑ์นี้นะในเรื่องทศรสชาดกแล้วก็ลี้ภัยในการเมืองเหมือนกันนะครับก็เลยเกิดเลิกพระรามเดินดงนะครับข้อมูลที่3คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เคยตกเกณฑ์นี้นะแล้วก็แปลพระราชฐานนะครับก็คือเสด็จประพาสต้นทั้งนี้โหนลักยิ้มยังบอกอีกว่าไม่รู้ว่าจะแก้ได้ไหมแต่ถ้าเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลคิดว่าคุณอุ้งอิงต้องทำเหมือนถั่วนกขมิ้นแต่ต้องทำในนัยยะของอินฟลูเอนเซอร์และห้ามใช้งบหรือต้องใช้ให้น้อยที่สุดผมก็ไม่รู้นะว่าจะแก้ได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลเนี่ยผมคิดว่ามันจะตกเกณฑ์เหมือนคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยต้องทำเหมือนทัวนุคมินเหมือนสมัยท่านทักษิณแต่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยต้องทำในนัยยะของอินฟลูเอนเซอร์คือเดินทางไปทั่วทุกจังหวัดเลยเพื่อพรีเซนต์สินค้าการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดด้วยตัวเองและที่ไอ้เกณฑ์พระรามเดินดงอะครับมันห้ามใช้งบนะเพราะอะไรเพราะเกณฑ์พระรามเดินดงอะหรือเสด็จประพาสต้นที่เห็นในการที่5พระองค์ทรงใช้เนี่ยก็คือไปยังสามัญชนก็แปลว่าต้องไปแบบงบน้อยที่สุดเลยตัวเกณฑ์เนี่ยจะบอกว่าพระรามเองหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยครับเหมือนไปตรวจงานนะแล้วไม่ได้บอกว่าตัวเองตัวท่านเป็นใครนะครับคุณอิงจะเป็นนายกคนเดียวครับที่มีคลิปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วก็คลิปนี้ก็จะดูไปตลอดเป็นการพรีเซนต์ให้กับการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดข้อ2คือต้องใช้เงินน้อยที่สุดนะครับเพราะตอนนั้นประเทศสมัยร.5เนี่ยเราไม่มีเงินถุงแดงแล้วอะเงินถุงแดงหมดไปแล้วนะครับร.5ก็ต้องประหยัดมากที่สุดเลยซึ่งดิจิตอลวอลเล็ตนะครับคนที่สามารถเอาเงินไปเที่ยวได้เยอะๆคือคนที่เสียภาษีแหละมันจะทำให้เงินหมุนทั่วสะพัดทั่วประเทศเนาะการตามรอยเสด็จประพาสต้นตามรอยคุณอิงอีเทียเหมือนน้องลิซ่าเวลาน้องลิซ่าไปเที่ยวอะ
ข้อ3คือเกณฑ์2ทับรักทับจันจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกแม่หนีในเกณฑ์นี้ชิบหายลูกแม่หนีมันเป็นเกณฑ์ของบุรุษไงสมัยก่อนที่เขาออกลบมันจะตกเกณฑ์นี้เพราะฉะนั้นในหลักผลก็แปลว่าคุณอุ๋งอิงไม่ควรออกข่าวกับธนสินบ่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการกระตุ้นตัวดวงให้ยิ่งมีความรุนแรงซึ่งแน่นอนถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ตกเกณฑ์พวกนี้คุณก็ต้องแก้ดวงด้วยวิธีนี้นะมันจะมีบางคนที่แบบเหมือนไปอยู่ออสเตรเลียไปอยู่เกาหลีไปอยู่อะไรเนี่ยแล้วตัวเงินพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ดวงอยู่กับที่แล้วมันมีปัญหานะได้ทำงานด้วยได้เดินทางด้วยนะครับดวงจะยิ่งเสริมให้มีคุณภาพสูงขึ้นเนาะสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมศึกษาธรรมะและเป็นคนดีในทุกๆวันครับผมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ